ริเจนท์โฮมคาร์นะคะวันนี้นะคะรถที่แพทจะมารีวิวนะคะก็เป็น Toyota Yaris Ativ ค่ะคันนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์ 1.2 ค่ะตัว S นะคะตัว S เป็นตัวท็อปค่ะลูกค้าคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะราคาเปิดตัวเบามากค่ะราคาเพียงแค่ 445,000 บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ Yaris Ativ ตัว 1.2S ปี18ค่ะส่วนดีไซน์ด้านหน้านะคะเป็นรูปแบบโฉมใหม่ค่ะตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้ามาแล้วนะคะแถมยังมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะสเกิร์ตหน้านะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมกับเดย์ไลท์และไฟตัดหมอกค่ะส่วนล้อนะคะก็เป็นยางปีใหม่ค่ะขอบ15นะคะนี่ก็คือในส่วนของด้านในห้องโดยสารของ Yaris Ativ นะคะกว้างขวางนะคะลูกค้ามากับเครื่อง 1.2 แต่รถเนี่ยก็คือให้ความแข็งแกร่งแข็งแรงกว้างขวางนั่งสบายนะคะไม่เหมือนรถอีโคเลยนะคะอะไรมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าทั้งควบคุมเสียงนะคะวิทยุนะคะแล้วก็สามารถรับสายวางสายจากตรงนี้ได้นะคะลูกค้าสังเกตนะคะมีบวกมีลบนะคะมีแล้วก็มีลูกโทรศัพท์นะคะสามารถยกรับสายนะคะแล้วก็วางสายได้นะคะตรงนี้ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นการปรับทิป A เนี่ยค่ะคำนวณว่าทำอะไรโหมด Eco นะคะปรับมิเตอร์อะไรต่างๆเลยในช่อง Information นะคะควบคุมได้จากพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยด้านนอกเนี่ยเขาก็จะบุเป็นหนังนะคะโดยรอบตรงนี้ค่ะเป็นหนังนี่ตัวนี้ก็จะเป็น Push Start นะคะลูกค้ากุญแจเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มี Push Start นะคะมีปุ่ม Push Startส่วนในคอนโซลด้านหน้านะคะที่พวกฟังก์ชันนะมัลติมีเดียต่างๆนะคะตรงนี้ปึ๊บนี่วิทยุนะคะ FM ลูกค้าสังเกตเห็นไหมตรงนี้มีทั้งเชื่อมต่อวิทยุนะคะ iPod ได้นะคะแล้วตรงนี้มีโหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะแล้วก็มีใส่แผ่นดิสก์ได้นะคะรับสายวางสาย AV นะคะอันนี้ตรงส่วนของหน้าจอสามารถปรับได้ว่าจะเอียงขึ้นเอียงลงใส่ดิสก์นะคะเยอะขึ้นอะหน้าจอขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ซีดีเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนช่องนี้นะคะใส่มีแอปพลิเคชันนะคะมีทั้งบลูทูธนะคะ iPod ช่อง HDMI นะคะโทรศัพท์นะคะเว็บเบราว์เซอร์เขาสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi ได้เลยนะคะลูกค้านี่มัลติมีเดียต่างๆต้องใส่ SD card นะคะ SD card ใส่ตรงไหนตรงนี้นี่ SD card ใส่ตรงนี้นะคะหรือจะเป็นสายลิงก์นะคะของ Android หรือว่าอันนี้น่าจะเป็นของ Android นะคะสายแบบเนี้ยสายลิงก์สามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้เลยนะคะแอร์เขาเนี่ยก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลค่ะลูกค้าสังเกตดูที่หน้าจอดีๆนะมีกล้องหลังด้วยนะคะมีกล้องหลังด้วยมาดูตรงเกียร์นะคะเกียร์ตัวนี้มีโหมดสปอร์ตนะคะใครบอกว่าเครื่อง 1,200 มันจะช้าเนาะแต่เขาก็ให้ระบบสปอร์ตมาด้วยนะคะตัวนี้นะคะเร็วแรงถึงใจแน่นอนค่ะส่วนของด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะกำมะหยี่เช่นเดียวกันค่ะเบาะแท้เดิมเลยนะคะลูกค้าเป็นเบาะแท้เดิมนะคะมาจากห้างเลยแบบนี้เลยนะคะสภาพโดยสมบูรณ์ค่ะไม่มีขาดนะคะไม่มีเลอะนะคะสวยมากนะคะด้านข้างแผงประตูเนี่ยเขาก็ยังบุเป็นหนังด้วยด้ายแดงเหมือนเดิมนะคะกว้างค่ะไม่อึดอัดเรียกได้ว่านั่งสบายกันเลยทีเดียวค่ะนี่คือส่วนของด้านหลังนะคะตกแต่งด้วยสปอยเลอร์แล้วก็สเกิร์ตหลังนะคะตกแต่งปลายท่อคู่ด้วยนะคะโดดเด่นไม่ซ้ำใครเลยค่ะแถมมีนะคะตัวนี้เซ็นเซอร์ปากเซ็นเซอร์นะคะเตือนถอยข้างหลังเขาก็จะเขียน Yaris Ativ ตัว S นะคะตัว S คือตัวท็อปค่ะลูกค้านี่ค่ะแล้วเดี๋ยวแพทจะพาไปดูส่วนของด้านในนะคะนี่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างค่ะใส่ของได้เยอะนะคะกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้ 3-4 ใบเลยค่ะแล้วแถมนี่นะคะเรายังมีตัวกันเปื้อนนะคะแผ่นรองด้านหลังอีกด้วยนะคะเวลาลูกค้าไปตลาดเนาะไม่
ของที่เปียกหรือเลอะเทอะนะคะก็วางบนนี้ได้เลยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดได้อย่างง่ายนะคะจะได้ไม่ต้องเลอะกำมะหยี่ตรงนี้นะในส่วนของอุปกรณ์ด้านในของเขานะคะก็มาครบเลยค่ะนี่ทั้งตัวปั๊มล้อนะคะแล้วก็เครื่องมือถอดล้อค่ะอุปกรณ์แท้เดิมเลยนะคะหลอนด้านหลังเนี่ยสวยเลยนะคะรถไม่มีชนค่ะไม่มีชนหน้าชนท้ายแน่นอนค่ะเถอะเดิมแท้ทั้งคันค่ะขับ Toyota Yaris Active คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.2 ค่ะลูกเล่นนะคะก็ตัวท็อปค่ะออปชันนะคะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์เครื่องเดิมนะคะไม่มีการตัดต่อดัดแปลงเปลี่ยนสภาพนะคะเป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมนะคะแล้วก็คันแท้คันเดิมไม่มีชนหน้าชนหลังชนข้างไม่มีเลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงรถนะคะก็เป็นฝากระโปรงแท้เดิมค่ะที่ผ่านมาตรฐานมอกรเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ารถไม่มีชนแน่นอนค่ะรถสวยกริบเลยค่ะลูกค้าสุดท้ายนี้นะคะแพทก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าที่มารับชมในการรีวิวครั้งนี้นะคะยังไงก็ขอฝากนะคะ Toyota Yaris Active 1.2S คันนี้ด้วยนะคะคันนี้เป็นปี18ค่ะราคาอยู่ที่ 445,000 บาทนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถจองออนไลน์ได้เพียง 1,000 บาทนะคะแถมฟรีบัตรเติมน้ำมันอีก 1,000 บาทและแถมยังมีโปรโมชั่น5ฟรีแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายนะคะยังไงก็ฝากลูกค้าด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube Channel ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ